ส่วนหนึ่งคนที่ต้องปรบมือให้ดังๆ มันชื่นอกชื่นใจนั่นก็คือมิ้งสระบุรีนะคะนักสอยคิวหญิงของไทยนะตอนนี้พังงาดค่ะพังงาดแล้วอันดับหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการแล้วค่ะโอ้ยมาเร็วอ่ะยังอายุน้อยอยู่เลยด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีประเดิมปี2566ของคนวงการกีฬาของไทยเลยอะค่ะเพราะว่าน้องมิ้งสระบุรีนะคะหรือว่านัชชารัตน์วงหฤทัยเจ้าของแชมป์โลก2022สร้างประวัติศาสตร์ค่ะนะตอนนี้ก้าวไปเป็นนักสนุกเกอร์หญิงมืออันดับหนึ่งของโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากทำผลงานผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในศึกเอเชียแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิพที่ออสเตรเลียได้สำเร็จนะคะซึ่งผลงานการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ นะคะจะทำให้คะแนนสะสมของมิ้งเนี่ยแซงอดีตมือหนึ่งของโลกนั่นก็คือเรียนอีแวนส์นะคะขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่างแน่นอนแล้วและมันจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติบ้านเราที่มีนักสนุกเกอร์ของไทยก้าวขึ้นไปเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกนะคะผลงานก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันของมิ้งนี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะคะคว้าแชมป์ไป5รายการในปีที่แล้วเนี่ยรายการที่เธอคว้าแชมป์มี British Open มี World Championship มี Women Master นอกจากนี้มีแชมป์รายการพิเศษอย่างคู่ผสมชิงแชมป์โลกที่ร่วมกับนิวโรเบอร์สันนักชอยคิวชายมือ4ของโลกจากออสเตรเลียก็คว้าแชมป์ไปอีก1รายการส่วนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพิ่งจะคว้าแชมป์เบลเยียม Women Open 2023ส่วนรายการล่าสุดอย่างที่บอกค่ะศึกเอเชีย Pacific Championship ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นอีก1แชมป์สำหรับมิ้งสระบุรีแล้วที่บอกว่าเป็นคนแรกของไทยในประวัติศาสตร์ที่ก้าวขึ้นไปเป็นนักสนุกเกอร์หญิงมืออันดับหนึ่งของโลกเพราะก่อนหน้านี้นะคะคนที่ก้าวขึ้นไปสู่อันดับบนๆของวงการสนุกเกอร์โลกได้อันดับดีที่สุดคือไม่ใช่ใครที่ไหนพี่ต๋องสิทธิ์ฉ่อยนั่นเองนะคะซึ่งพี่ต๋องสิทธิ์ฉ่อยหรือวัฒนาผู้อบอ้อมเนี่ยนะตอนนั้นอันดับโลกที่ดีที่สุดที่พี่ต๋องทำได้คือครองมือ3ของโลกช่วงปี1994ถึง95ยังไม่เคยก้าวจาก3ไป2ไป1แต่นี่มิ้งอันดับ1ของโลกโอ้โหอายุยังน้อยอยู่เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องบอกว่าเจ้าตัวเองเนี่ยถ้าใครติดตามวงการสนุกเกอร์มาเห็นตั้งแต่เป็นเด็กๆตั้งแต่เหยียบรังขึ้นไปแทงลูกสนุกจนวันนี้ก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์แล้วก็อันดับ1ของโลกแล้วอ่ะแชมป์โลกก็ผ่านมาแล้วแล้วก็หวังว่าจะโลกอีกจะรักษาฟอร์มของตัวเองอย่างต่อเนื่องแบบนี้ด้วยเพราะอย่าลืมนะนี่5แชมป์ยังอยู่ในอีกหลายเส้นทางแล้วค่ะแล้วก็อยากให้ครองมือหนึ่งของโลกยาวๆไปเลยอายุน้อยด้วยใช่ค่ะลุ้นกันยาวๆนะครับ